ค่ะค่ะจะเริ่มจากคำถามว่าทางกรรมการสิทธิมีการตั้งอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้มีการตรวจสอบเรื่องมาตราการใช้มาตรา12ไป 2-3 กรณีแล้วเนี่ยคุณหมอมีข้อสังเกตยังไงกับเรื่องการใช้มาตรา12ในแง่ของที่มันเกี่ยวพันกับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะครับคืออนุกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษากรณีร้องเรียนเรื่องมาตรา112ก็คืออนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะซึ่งผมเป็นประธานอยู่นะครับเราเองได้รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีเรื่องของการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วยการบังคับใช้ในกฎหมายมาตรา112เนี่ยเท่าที่ผมจำได้จะมี3กรณีกรณีแรกก็คือกรณีตั้งแต่คุณสมยศนะครับ ที่ตอนนั้นทำเรื่องของวารสาร Red Power เราก็อันนี้ที่สองคือท่านอาจารย์สมศักดิ์นะฮะที่ถูกกล่าวหาในประเด็นเรื่องการเขียนบทความลงในเว็บไซต์แล้วก็กรณีที่สามก็คืออาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะครับก็เป็นในล่าสุดซึ่งทั้งสามเรื่องนี้เราก็มองว่ามันประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในมาตรา112ก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ในการที่เราต้องเข้าไปตรวจสอบนะฮะตามอำนาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญและในพรบของคณะกรรมการสิทธิว่ามันมีข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของผู้ที่มาร้องนะครับว่ามีการละเมิดโดยมาตราเหล่านี้เนี่ยอย่างไรบ้างการละเมิดนั้นเป็นการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่อย่างใดนะครับนี่คือภาระหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์และในฐานะอนุพลเมืองการเมืองดังนั้นเราไม่มีการตั้งธงว่าเราตรวจสอบแล้วนี่ขณะนี้เราจะตั้งธงว่าแก้ไขไม่แก้ไขหรือยกเลิกอันนี้เราตั้งธงไม่ได้นะครับอย่างที่เป็นปัญหาในสังคมขณะนี้นะครับประการที่2คือว่าต้องยอมรับว่าในกรณีเรื่องการบังคับใช้มาตรา112เนี่ยนะครับได้ปรากฏต่อในเวทีโลกที่ระดับเรื่องการประชุมที่เจนีวาขององค์การสหประชาชาตินะครับในกิจกรรมที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งประเด็นนะฮะในเรื่องของที่ในเวทีนั้นนะฮะเรื่องการบังคับใช้มาตรา112นะร่วมกับเรื่องของบังคับใช้พรบการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ว่ามีสถิติของการใช้กฎหมายทั้ง2มาตราเนี้ยที่ทำให้คนนะฮะถูกละเมิดนะครับด้วยการบังคับใช้กฎหมายทั้ง2ของ2ส่วนเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านศิริศักดิ์นะครับท่านเป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะระดับโลกเลยนะครับท่านก็เป็นประธานอยู่ด้วยก็อยู่ในเวทีที่ทางการไทยต้องตอบนะครับในเรื่องของการบังคับใช้มาตรา112แล้วก็ในเรื่องของพรบการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นเนี่ยนะจะต้องมีการติดตามนะครับว่าผลที่เราได้ตอบชี้แจงไว้เมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยเราต้องชี้แจงเข้าต่อในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ในฐานะสถาบันสิทธิชนนะครับระดับชาติแล้วเรามีการต่อเชื่อการทำงานทั้งส่วนภูมิภาคระดับโลกด้วยก็ต้องทำเรื่องนี้เนี่ยโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ์3อย่าง1อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับเพื่อจะหาข้อเท็จจริงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าข่ายในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงไหมประการที่สองก็คือว่าเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปในเรื่องของการมองในเชิงนโยบายนะครับว่านโยบายของการบังคับใช้ในกฎหมายมาตรานี้เนี่ยมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วเราจะทำให้เกิดนะฮะในเรื่องของหลักการการบังคับกฎหมายที่ไม่กระทบต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะครับประเด็นที่3คือเราก็มีหน้าที่ต้องประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ในกฎหมายทั้ง2ส่วนทั้ง112ทั้งเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ด้วยว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องได้รับการทบทวนหรือปฏิบัตินะเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมีการเซ็นสัญญาที่เราเรียกว่าเป็นสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี่คือภาระผูกพันที่ต่อเนื่องมาถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็ต่อเนื่องมาที่อนุพลเมืองและอนุสิทธิทางการเมืองที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ครับ
แต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากเรื่องของการใช้มาตรา112เนี่ยคือในแง่ของกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยไม่สามารถจะลงไปสอบได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมแต่ว่าจะต้องมีคำร้องขึ้นมาก็ไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆเนี่ยการที่เราเข้าไปสอบนี่อาจจะทั้งมีผู้ร้องมาก็ได้ส่วนที่2ก็คือว่าถ้าไม่มีผู้ร้องถ้าเราพบว่าเป็นประเด็นที่เป็นการละเมิดเราอาจจะลงมือไปสอบเพียงแต่ว่ามันจะมีความเซนซิทีฟที่ต่างกันในประเด็นบางประเด็นเนี่ยบางทีถ้าผู้ร้องเขาไม่ร้องเรามาแล้วเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยต้องพึงระวังว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยบางทีบางครั้งเป็นเรื่องของความรุนแรงในพื้นที่คนที่เขาร้องมาเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อนะครับเพราะอาจจะกระทบต่อชีวิตหรือสวัสดิภาพความปลอดภัยหรือความเป็นอยู่เขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางคนเนี่ยที่เขาไม่อยากไม่กล้าร้องมาหรือบางคนที่ร้องมาแต่ไม่ต้องการแบบปรากฏชื่อตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้ครบทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เสมอไปว่าจำเป็นจะต้องมีคนร้องแต่การมีคนร้องเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะหาข้อมูลในหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียตรงนี้มาซักถามได้แต่ถ้าไม่มีคนร้องเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปดูแล้วก็การกระทำบางอย่างก็ต้องดูในเรื่องความเหมาะสมต่อพื้นที่ด้วยอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วว่าการตรวจสอบเราไม่ควรจะไปกระทบต่อผู้ที่เขาถูกละเมิดจากอำนาจอิทธิพลอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดเผื่อคนที่ถูกละเมิดด้วยในขณะนั้นแล้วในแง่ของปัญหาที่เกิดจากการใช้มาตรา112นี้เจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะเรื่องของการที่เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่าอาจจะเป็นด้วยกระแสสังคมที่รู้สึกว่ามันก็มีลักษณะที่ชี้ผิดชี้ถูกพอสมควรเนี่ยต่อคนที่โดนฟ้องร้องเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการทำงานเท่าที่ทำมาผมยังไม่เคยเจอนะครับเพียงแต่ว่าในประเด็นเรื่องของ112เนี่ยเราพบสภาพของสังคมไทยในขณะนี้ที่มีปัญหาก็คือสภาพสังคมไทยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับแล้วเป็นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการไปทำให้เกิดการเป็นฝักฝ่ายเป็นพวกกันซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือมีการเผชิญหน้ากันกล่าวหากันนะฮะอย่างเช่นเรื่องกรณี112กล่าวหาว่าเป็นเรื่องของการที่เข้าไปแตะเรื่อง112ก็เป็นผู้ที่ต้องการล้มสถาบันอันนั้นหมายถึงการกล่าวหากันแล้วสรุปเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่เรา ไม่เคยสบายใจและไม่อยากให้สังคมไทยเนี่ยถลำลึกไปสู่ในเรื่องของความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาที่ความเห็นที่มีความแตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมเราไทยเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นการแก้ไขแบบอารยะก็คือไม่ให้คนตีกันไม่ให้คนทะเลาะกันและยอมรับฟังความเห็นนะฮะเมื่อการรับฟังความเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความเห็นใดอันไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสำคัญที่สุดคือว่าความเห็นต่างตรงนั้นเนี่ยอะไรนะครับจะนำไปสู่ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดซ้ำซากผมคิดอะไรเนี่ยมันสำคัญกว่าอย่างไรถ้าเราคอยแต่ถามว่าทำไมถึงออกมาแสดงความเห็นตรงนั้นเราต้องยอมรับในกติกาก่อนในสังคมไทยเนี่ยใครที่ออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการไม่เข้าข่ายเป็นเรื่องของการดูถูกละเมิดเขาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรับฟังแต่เอาความเห็นต่างตรงนั้นมาคิดว่าแล้วอะไรล่ะเป็นสาเหตุทำให้มีความเห็นต่างตรงนั้นแล้วความเห็นต่างตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีข้อสรุปในการที่จะทบทวนแก้ไขนะไม่มีการละเมิดไม่มีการกระทำที่ทำความผิดขึ้นอีกได้ไหมหรือจริงๆมันไม่มีความจริงเลยเราก็จะได้รู้กันนะครับในสังคมที่เราเองต้องยอมรับความเป็นเหตุผลความเป็นเรื่องของการใช้องค์ความรู้ในการตัดสินปัญหาไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกหรือความเห็นคือกลับมาที่กรณีที่มีการร้องเรียนมาในอย่างล่าสุดที่ทางกรรมการสิทธิ์กำลังตรวจสอบก็คือกรณีของอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะคะที่โดนร้องทุกข์กล่าวโทษโดยคนหนึ่งแล้วก็พบว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษซ้ำซ้อนกันในหลายๆคือเป็นจำนวนมากพอสมควรในส่วนนี้นี่ทางกรรมการสิทธิ์มีข้อสังเกตยังไงต่อการใช้กฎหมายลักษณะผมคิดว่าก็เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งที่มีผู้ที่ไปร้องเรียนและแจ้งความต่อสถานีตำรวจนะครับภูธรที่101แล้วแจ้งความนะเอาความผิดกับท่านอาจารย์สุรพจน์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆกรณีนะครับซึ่งเราเนี่ยอาจารย์สุรพจน์นี่อาจจะเป็นกรณีที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คืออาจารย์เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เน้นและร้องมาที่คณะกรรมการ ก็คือเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางวิชาการซึ่งก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์เพิ่งจะมาแสดงเห็นตอนนี้ก็เป็นมาตลอดแล้ว
ต่เมื่อมีคนที่คิดเห็นต่างและมองว่านะครับว่าสิ่งที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยไปขัดต่อมาตรา112แล้วเผอิญการใช้กฎหมายในมาตรา112เนี่ยใครก็ได้ไปแจ้งความนะตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างแล้วข้อเท็จจริงในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยในกรณีอาจารย์สุรพจน์และพอเรามาซักถามต่างๆแล้วพบว่าที่จังหวัดเรามีสติการร้องเรียนเรื่องมาตรา112ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรตรงนี้จะได้มาดูว่าการกล่าวหากันด้วยมาตรา112นั้นเนี่ยจริงๆมีข้อเท็จจริงในมุมมองของผู้ร้องและผู้ถูกร้องอย่างไรบ้างซึ่งสังคมน่าจะได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้มากกว่าจะมาบอกว่าคนที่จะแก้ไขหรือคนที่ทำตรงนี้ต้องการล้มสถาบันหรือคนหนึ่งรักสถาบันคืออันนั้นเป็นแค่มองที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุต้องมาดูก่อนว่ามันมีข้อเท็จจริงมีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับก็สืบเนื่องกับเรื่องของมาตรา112เนี่ยมาถึงกรณีของวันนี้ที่ทางกรรมการสิทธิ์จะไปเยี่ยมทางผู้สารเกษตรสุขนะคะเรื่องที่คุณพ่อเขาคือต่อสู้เพื่อสิทธิการประกันตัวของคุณพ่อเขาเนี่ยมา7ครั้งแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยทางกรรมการสิทธิ์มีแนวทางที่จะดูแลกรณีของคุณสมยศยังไงบ้างคะครับจริงคุณสมยศเนี่ยเป็นกรณีที่แรกๆที่อนุกรรมการผมรับมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมนะที่เรือนจำแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ไปเยี่ยมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากว่าต้องการไปติดตามดูแล้วก็ทราบว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็ได้ไปตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับคุณสมยศร่วมกับคนอื่นๆที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพในกรณีที่ถูกข้อหามาตรา112และก็พรบการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ซึ่งผมคิดว่ากรณีที่ลูกชายคุณสมยศนี่ออกมานะครับแสดงนะการเคลื่อนไหวในทางการเมืองด้วยการอดข้าวเนี่ยก็เป็นสิทธิอย่างหนึ่งนะครับของลูกชายคุณสมยศที่จะดำเนินการทำตรงนี้ได้นะครับในฐานะกรรมการสิทธิที่ผมเองเนี่ยให้ความสนใจแล้วไม่ได้มองแค่ว่าเราตรวจสอบเพื่อเอาข้อมูลแต่เรามีหน้าที่ในการที่ต้องติดตามดูว่ากรณีคุณสมยศเนี่ยนะเขาได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้ต้องหาที่มีสิทธิในเรื่องการประกันตัวสิทธิในเรื่องกระบวนการทำอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราเองเนี่ยต้องติดตามเพราะฉะนั้นการที่ลูกชายสมยศออกมาอดข้าวนะครับเพื่อทำให้เห็นปรากฏการณ์ที่เขาต้องการสิทธิในการประกันตัวก็เป็นส่วนหนึ่งในภาระหน้าที่ที่ผมคงจะต้องไปฟังเหตุผลนะฮะจากลูกชายคุณสมยศแล้วก็ฟังจากเหตุผลของเขาดูว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องการติดตามในส่วนที่2ก็อาจจะเป็นฐานะความเป็นหมอนะเห็นคนทำอะไรที่เป็นเรื่องของการที่จะมีโอกาสเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพผมเองก็อาจจะถือโอกาสที่ไปช่วยดูหรือช่วยแนะนำเขานะครับเพื่อไม่ให้เขาเป็นอันตรายจากการที่เขาออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ครับคำถามสุดท้ายก็คือว่าจริงๆแล้วมาตรา112เนี่ยนะคะคงปฏิเสธได้ยากว่ามันเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองในไทยมายาวนานพอสมควรในแง่ของกรรมการสิทธิ์ที่ก็มีความคาดหวังทั้งในเรื่องจากหลายฝ่ายนะคะในเรื่องนึงก็คือว่าคาดหวังเรื่องการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงคาดหวังเรื่องความเป็นกลางด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเริ่มมาจับประเด็นตอนนี้เนี่ยทางกรรมการสิทธิ์ข้อวิตกกังวลหรือว่าข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะคืออยากกระเว้นอย่าเป็นแค่เป็นเรื่องของอนุผมที่รับงานตรงนี้มารับผิดชอบคือผมคิดว่าความคิดเห็นต่างในสังคมประวัติไตเนี่ยต้องให้เป็นที่รับรู้ว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่เรามีวิธีจัดการในเรื่องความเห็นต่างที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยอย่างไรบ้างผมคิดว่าสังคมไตขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราจะต้องตรงเข้าไปหาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตรงนั้นเนี่ยนะเพื่อหามุมมองที่ถูกต้องแต่ถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยการหาความขัดแย้งตรงนั้นก็จะเป็นอยู่ไปตลอดแล้วมันจะเหมือนฝีครับที่มันบ่งหนองไว้สักวันหนองก็จะต้องระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการบังคับใช้มาตรา112ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าถ้าเรานะครับยอมรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วลงเข้าไปดูว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับและจากอะไรตรงนั้นเนี่ยเราก็จะค้นคว้าในเรื่องของการหาข้อมูลนะครับแล้วเอาข้อมูลต่างๆนั้นมาดำเนินการในวิธีทางระบบประชาธิปไตยยกอย่างเช่นขณะนี้นี่มีความเห็นจากนิติราษฎร์ส่วนหนึ่งเป็นความเห็นทางวิชาการผมก็ไม่ว่าผมเห็นด้วยนะครับผมก็ต้องมีความเห็นของผมแต่ความเห็นของผมจะเป็นอย่างไรนั้นในฐานะองค์กรที่ผมมีหน้าที่รับผิดชอบผมก็ต้องเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะในฐานะวิชาการและอาจจะมีคณะกรรมการออกมารณรงค์เรื่องมาตรา112
เขาก็ทำหน้าที่ของภาคประชาชนในการเคลื่อนไหวถ้าคิดว่ากฎหมายนี้มีปัญหาก็เป็นเรื่องของสิทธิของประชาชนเหมือนกันได้แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบนั่นหมายความว่าถ้าเขาเสนอต่อสภาและสภาบอกไม่รับรัฐบาลไม่บอกว่าไม่เสนอกฎหมายนี้เรื่องก็คือจบนะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เห็นความงดงามนะของตัวอย่างหนึ่งในสังคมไทยว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่แตกต่างไปเกิดขึ้นได้นะถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลไม่เป็นการทำลายประโยชน์สาธารณะและปล่อยให้เป็นตามคันลองเพราะในตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายที่มีความขัดกันนโยบายที่ขัดกันตรงนี้ถ้าปล่อยไปตามคำร้องก็คือระบบรัฐสภาระบบรัฐบาลที่มารับผิดชอบถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะของการจัดการความคิดเห็นต่างที่เกิดขึ้นในสังคมผมคิดว่าถ้าสังคมสรุปและเอาตรงนี้เป็นกรณีตัวอย่างได้เนี่ยสังคมไทยจะได้มีบทเรียนและมีแนวคิดในการทำงานความคิดเห็นที่แตกต่างกันขัดแย้งกันได้ว่าสังคมไทยเราจัดการได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องการกล่าวหากันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดการเผชิญหน้ากันหรือลุกลามไปถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือกระทบกระทั่งกันนะครับ